หลายคนโดยเฉพาะกูรูการเมืองก็มีมุมมองทางด้านการเมืองแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปรับครม.ไปถามหลายคนมองว่าน่าจะมีการปรับครม.นะในขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งมุมมองน่าสนใจจากดร.แดนกับคุณผู้ชมศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ท่านเป็นประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือว่า IFD คุณผู้ชมว่าปรับหรือไม่ปรับครม.แต่ในมุมของดร.แดนท่านบอกโอกาสปรับเยอะนะ 80% เลยค่ะคือดร.แดนบอกว่าปีนี้2567มีโอกาสปรับครม.มากถึง 80% เพราะอะไรลองมาฟังเหตุผลปัจจัยของดร.แดนพิจารณาจากกระแสแล้วก็แรงกระเพื่อมในตอนนี้กระแสเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทก็ยังไม่การันตีว่าจะสำเร็จหรือไม่นโยบายอื่นๆของรัฐบาลนะคุณผู้ชมอย่างการขึ้นค่าแรงตรงเนี้ยก็ถูกมองไปแล้วว่ามันไม่สำเร็จไปแล้วในเบื้องต้นส่วนเรื่องอดีตนายกก็สะเทือนความเชื่อมั่นนอกจากนั้นนะคะดร.แดนบอกว่าก็ยังมีกระแสการเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องการภาพลักษณ์และผลงานไม่ใช่การอยู่ภายใต้ร่มเงาของพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเท่านั้นทั้งหมดนี้เนี่ยแหละล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดแรงกระทบกระเทือนแล้วก็มีโอกาสสูงมากเลยนะคะสำหรับในมุมของดร.แดนที่จะมีการปรับครม.ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็เหมือนไม่ค่อยจะอยากให้ปรับเท่าไหร่เพราะว่ากลัวแรงกระเพื่อมแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเองก็รู้ดีว่าสถานการณ์บีบบังคับจึงต้องมีพรรคอะไหล่มาเพิ่มอำนาจต่อรองส่วนประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีที่โอ้โหเกิดกระแสเยอะนะคะดร.แดนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าหากการปรับครม.เอาไม่อยู่จริงๆก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือเปล่าด้วยการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งแนวโน้มเรื่องนี้น่าจะเริ่มเห็นชัดในช่วงไตรมาสแรกของปีลองฟังเสียงดร.แดนค่ะจะเกิดผมว่าโอกาส 80% ปรับครม.ด้วยเหตุผลหลายประการทีเดียวเพราะว่ากระแสกระเพื่อมเยอะมากกระเทือนแรงมากในเรื่องต่างๆสารพัดถ้าเป็นโอกาสดีสุดคือเขาไม่อยากปรับหรอกถ้าปรับแล้วมันกระเทือนแต่เมื่อจำใจปรับถ้ามันไปถึงจุดที่มันต้องปรับเนี่ยก็อาจจะมีการปรับยังมีพรรคอะไรที่อาจจะเข้ามาอีกเพื่อจะมาช่วยเสริมหรือแล้วอาจจะปรับหรือพรรคบางพรรคที่อาจจะออกไปหรืออยู่เท่าเดิมแต่เติมพรรคให้มันเข้ามาขู่คำรามไว้เพื่อไม่ให้ไม่เขย่ารัฐบาลมากนักโดยพรรคร่วมก็ถ้าปรับครม.แล้วยังเอาไม่อยู่นะครับก็อาจจะนำไปถึงการเปลี่ยนตัวนายกหรือบางทีถ้ามีเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยอาจจะข้ามขั้นเลยยังไม่ทันปรับครม.ก็เปลี่ยนนายกเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนม้ากลางศึกที่จะเกิดการนายกคนใหม่ที่มาในเหตุการณ์ที่จะมาถึงในปีหน้าซึ่งผมคิดว่าโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนตัวนายกค่อนข้างมากนะครับผมก็ให้ว่าประมาณ 80% เหมือนกันว่านายกจะเปลี่ยนปีหน้า 80% ปรับครม.แล้วถ้าเกิดปรับครม.เอาไม่อยู่จริงๆนี่ดร.แดนบอกเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือเปล่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าอันนี้น่าจับตา